หวยเลขเด็ดเลขเด็ดงวดนี้ ý, วันที่16สิงหาคม66ออกอะไรคอหวยแห่สองเลขขันน้ำมนต์งานบุญอ้าอธิชาติร่วมทิธีมหาเทวาพิเศษอธิษฐานจิตหวยเลขเด็ดเลขเด็ดงวดนี้ ý, วันที่16สิงหาคม66ออกอะไรคอหวยแห่สองเลขขันน้ำมนต์งานบุญของพระเอกสายบุญอ้าอธิชาติชุมนานนท์ ที่ล่าสุดมาร่วมพิธีมหาเทวาพิเศษอธิษฐานจิตเหรียนปาติหารเหนือดวงวาระสองกับเซียนพระชื่อดังระดับตำนานป่องสุพรรณ์ณอุโบโสถวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในงานนั้นได้มีการทำพิธีมงคล ก็เลยไม่พลาดที่จะเอาเลขเด็ดงานบุญมากฝากคอหวยกันส่วนจะเป็นเลขอะไรนั้นส่องกันเอาเองนะจ๊ะสำหรับพิธีมหาเทวาพิเศษอธิษฐานจิตเหรียญปาฏิหาริ์เหนือดวงวาระสองของเซียนพระชื่อดังระดับตำนานปองสุพรนณพระเอกหนุ่มร่ำอธิชาาิเคยให้สัมภาษณ์ว่า เราใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราชอบพัฒนาชุมชนบ้างนำของไปถวายพระบ้างนำของไปช่วยคนบ้างวัดวาอารามที่ไหนที่เรามองว่ายังขาดถ้ามีโอกาสสนับสนุนเราก็จะไปอย่างวันนี้ก็ได้มางานกับพี่ป๋องก็เป็นงานบวงสรวงจริงๆก็เป็นความตั้งใจเราก็มีความศรัทธาและชื่นชมในตัวพี่ป๋องเหมือนกับผู้รู้จริงในเรื่องของพระเครื่อง ผมมองพระเครื่องคือเรื่องของศิละปะเพราะพระเครื่องมีการเล่าที่มาที่ไปมีพลังงานของครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้ศึกษาและได้พูดคุยที่ป๋องมองว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำนี้แกเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยจะมีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันขณะที่ป๋องสุพันบอกว่า โปรเจกต์นี้พลาดไม่ได้เลยคุณอั้ำปณิธานตั้งใจกุศลล้วนๆทำโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็หอฉันวัดเขาขุนพนมแล้วก็รู้สึกอีก4่ถึงหที่นะถ้าทำบุญนะผมทำแต่ถ้าทำเอาตางังผมไม่เอาอันนี้เราทำบุญและเดี๋ยวก็มีพิธีใหญ่บวงสวงใหญ่ที่อนุสาวรีพระเจ้าตาก ที่วัดอุทัยเป็นวัดเก่าแก่ที่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังหลงเหลือและเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อย่างพระนเรศวรมาอาบน้ำที่หน้าโบสถ์พระในโบสถ์จะมีชื่อว่าพระพุทธนเรศวรเพราะฉะนั้นวันนี้ความเป็นสิริมงคล อยากให้รอติดตามงานใหญ่ของคุณอ้ําอธิชาติเขาตั้งใจและผมจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยงานอยากให้ทุกคนรอติดตาม